ไหนใครทานคอลลาเจนบ้างสาวๆต้องดื่มอยู่แล้วทุกคนใช่ไหมคะมีก็เช่นกันนะคะแต่ที่มีเลือกบูมคอลลาเจนเพราะอะไรรู้ไหมอ่ะมันจะดีขนาดไหนเนาะเราทานคอลลาเจนเราไม่ได้ได้รับแค่คอลลาเจนเราได้สารสกัดถึง36ชนิดอยู่ในนี้อีกแล้วนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะนั่นคือ1เนาะเราทานคอลลาเจนเราก็ต้องได้คอลลาเจนอยู่แล้วเนาะแต่คอลลาเจนตรงนี้นะคะจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์จากปลานะคะแล้วก็ตัวไตรเปปไทด์เนี่ยจะอยู่ในรูปที่ถูกดูดซึมง่ายนะจะถูกดูดซึมง่ายจะช่วยให้ผิวแต่งตึงเสริมความแข็งแรงของทำให้เส้นเลือดกระดูกเอ็นและข้อนะที่สำคัญก็คือนั่นแหละกระดูกเอ็นและข้อนั่นแหละนะคะแล้วก็มีอันที่สองนะคะแอสตาแซนทีนค่ะซึ่งเป็นราชินีแห่งการแห่งสารต้านอนุมูลอิสระนะคะอันที่สามนะคะสารสกัดเมลอนจากฝรั่งเศสเลยทีเดียวนะคะอันที่สี่นะคะสารสกัดส้มสีเลือดจากอิตาลีค่ะสารสกัดทับทิมจากฝรั่งเศสอีกแล้วโอ้โหสารสกัดส้มซักซึมะจากญี่ปุ่นนะคะสาตัวเซรามายจากข้าวญี่ปุ่นตัวนี้ขึ้นชื่อเลยนะคะตัวเซรามายนี่นะคะจะช่วยให้เนาะช่วยเคลือบผิวให้กักเก็บความชุ่มชื้นนะคะไว้ใต้ผิวช่วยให้ผิวเต่งตึงนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวกระจ่างใสตัวนี้สำคัญมากเลยนะคะและแอลซิเทอินนะคะแอลซิเทอินลดการสร้างเม็ดสีนะคะทำให้ผิวขาวกระจ่างใสนั่นแหละเห็นไหมผลลัพธ์ก็มาจากส่วนประกอบที่อยู่ในนี้เนาะแอลกลูตามีนนะคะแอลกลูตามีนทำอะไรคะช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนค่ะที่จะช่วยให้ผิวแต่งตึงและเขาก็จางใสอีกแล้วนะคะไกซีนเช่นกันนะคะตัวไกซีนก็จะช่วยให้เสริมสร้างคอลลาเจนช่วยกลูตาไทโอนลดการสร้างเม็ดสีนะคะเป็นการลดการสร้างเม็ดสีที่ทำให้เนาะผิวก็จะกระจ่างใสมากขึ้นใช่ไหมคะเสริมภูมิคุ้มกันด้วยโอ้โหนี่ยังพูดไม่หมดเลยนะยังไม่ถึงครึ่งเลยนะยังไม่ถึง30ชนิดเลยนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องต่อคลิป2แล้วมั้งนี่กูต้าไทโอนผงแมคคาเรนนะคะจะไม่ลงรายละเอียดแล้วเนาะก็เป็นผงบิวเบอรี่นะคะผงสตรอเบอรี่ผงราสเบอรี่นะคะแล้วก็พีชพาวเดอร์ใยอาหารจากแอปเปิ้ลนะคะสารสกัดจากโรสพีชนะคะผงบลูเบอรี่โอ้โหคอลลาเจนไดเปปไทด์นะคะเป็นคอลลาเจนอีกชนิดหนึ่งนะคะก็อยู่ในนี้ด้วยนะคะแล้วก็ผงแครนเบอรี่นะคะผงเกากี้โอ้โหมีผงเกากี้ด้วยนะคะซิงค์อะมิโนแอซิดนะคะสารสกัดจากเมล็ดองุ่นกาแลคโตโอลิโกแซคคารายนะคะเป็นจุลินทรีย์ที่เป็นผงชงดื่มนะคะกรดอัลฟาไลโปอิกนะคะกรดแอสคอร์บิกโคเอนไซม์คิวเทนอยู่ในนี้ด้วยนะคะดีเอลอัลฟาโคโคเฟอร์ริชแอซิเตตนะคะเป็นสารสกัดต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็อโลเชล่า